ล่าสุดมีคลิปไวรัลดังที่เจ้าตัวสั่งห้ามคนตีกันกลางคอนเสิร์ตถึงขั้นหยุดร้องเพลงด่าเดือดกลางเวทีสอนใจวัยรุ่นล่าสุดปูพงษ์สิทธิ์เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต35ปีคัมภีร์ถึงเพื่อนณบริษัทWarner Music ภายหลังจบงานเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ35ปีพร้อมเผยมาตรการจัดการกับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนภายในงานสปอยคอนเสิร์ต35ปีคัมภีร์ถึงเพื่อนก็จะได้ดูการเล่นดนตรีเต็มที่ร้องเพลงเต็มที่ผมเชื่อว่าแฟนเพลงรู้อยู่แล้วว่าผมมีแค่นี้แขกรับเชิญก็มีแต่ยังไม่อยากพูดชื่อเขาอาจจะไม่อยากให้พูดก็ได้เชิญชวนครับให้มาเจอกันมาร่วมสนุกสังสรรค์บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็คุยเฉพาะทางโซเชียลมาเจอตัวเป็นๆจะได้ฟังตั้งแต่อัลบั้มแรกถึงล่าสุดใช่ครับตามชื่อถึงเพื่อนคงจะไล่เลียงตั้งแต่ชุดแรกจนปัจจุบันดูแล้วกะจะให้ถึง3ชั่วโมงไม่แข็งแรงเหมือนพี่เบิร์ดธงชัยเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพก็ดีอยู่นะหลายเดือนยังไม่ได้ป่วยเลยนี่จะถูกจับไปตรวจร่างกายแล้วเป๊กสัญชัยมันเจ้าพี่เจ้าการจะจับผมไปตรวจร่างกายแบบตรวจใหญ่เลยครับวันที่9ธันวาคมนี้โดนหมอแย่หน้าแย่หลังหัวเราะโหยหาคอนเสิร์ตใหญ่ๆนักดนตรีก็อยากเล่นดนตรีครับแล้วผมก็เคยชินกับการนอนโรงแรมอยู่บนรถช่วงโควิด-19อยู่บ้านมากที่บ้านก็รำคาญตื่นมายังงงๆว่าอยู่บ้านอีกละเป็นช่วงปรับตัวกับครอบครัวเขาไม่คุ้นกับผมก็ดีเหมือนกันฝากคอนเสิร์ตวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่จะถึงนี้ครับก็เชิญชวนมาเจอกันครับเตรียมมาตรการต้อนรับคนอย่างไรอ้อมๆว่าคนตีกันไหมการเล่นดนตรีในที่ปิดใครตีกันก็โง่ละตีกันก็ไปไหนไม่รอดไม่น่าจะมีคนโง่อย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่เป็นมาตรการเขาอนุญาตให้จัดงานคือเราต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ไปเสนอเขาด้วยมีรปภ.ยังไงเข้าออกยังไงทางหนีอยู่ไหนเกิดอุบัติเหตุแล้วไปไหนใครก่อเรื่องแล้วจะเจอใครมีทุกอย่างครับปลอดภัย 100% ที่ผ่านมาจัดการกับคนกลุ่มนี้ยังไงดำเนินคดีไหมควรจะดำเนินคดีนะเรื่องนี้ที่เกิดความลุกลามไปเรื่อยไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะต่างจังหวัดจับไปก็ไปคุยกันแล้วก็ปล่อยเด็กพวกนี้มันก็เสียสันดานเพราะมันไม่เคยถูกลงโทษเสียใจไหมไปเล่นคอนเสิร์ตทีไรก็จะเจอกลุ่มเล็กๆแบบนี้อุ้ยมันทำลายความสามารถถ้ามีความสามารถสิบเหลือ7เพราะว่าพวกนี้เป็นผมเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเหมือนกับน้องในข่าวที่ไปทะเลาะ กันในงานแต่งงานเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมความแล้วก็เอาเรื่องไม่เห็นด้วยกับการทะเลาะคือให้บังคับใช้กฎหมายอย่าไปนั่งคุยกันมันต้องลงโทษยังมีเด็กด้วยเหรอเด็กเดี๋ยวนี้เขาเรียกร้องว่าเขาโตเขาอยากผมยาวอยากเรียกร้องสิทธิเขาแต่มันมีจำพวกที่เป็นพวกขยะก็ต้องบังคับใช้กฎหมายคือคุณต้องการสิทธิแต่คุณไม่เคารพสิทธิคนอื่นไม่รู้สังคมจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีกฎหมายบังคับใช้คอนเสิร์ตที่ไปเล่นตีกันไปแล้ว 99%เยอะจริงแต่มันก็จะเกิดขึ้นเวลาเป็นโอเพ่นนะถ้าเป็นที่ปิดก็ไม่มีพวกนี้เขารู้มันไม่โง่หรอกแต่มันเป็นสันดานมองว่าเขาเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าไม่อะมันไม่ได้เรียกร้องความสนใจรู้ว่าคนเกลียดแต่ก็ประพฤติเป็นสันดานไป10คนก็อาจจะมีสักหนึ่งคนเป็นแบบนั้นคลิปไวรัลที่ออกมาก็เห็นออกมาสอนวัยรุ่นไป1แมทจริงๆผมไม่ได้สอนนะผมด่าผมไม่ได้ถือดีไปสอนอะไรเขาหรอกแต่พวกนี้ผมว่ารู้ทุกอย่างแต่อยากจะทำอยากจะบอกอะไรกับคนที่ทะเลาะเบาะแว้งไปตายซะอยู่ไปก็รกแผ่นดินมันรุงรังสังคมน่ารำคาญเห
พจพิงกี้โพสต์คลิปหลังอยู่เรือนจำ105วัน2เลขรถคนบันเทิงต้อนรับลุยงานต่อเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังออกจากเรือนจำเพจพิงกี้โพสต์คลิปขอบคุณทุกกำลังใจหลังอยู่เรือนจำ105วัน2เลขรถคนบันเทิงต้อนรับลุยงานต่อจากกรณีนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชได้รับการประกันตัวจากคดี FOREX3D โดยเมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่30พฤศจิกายน65ที่ทัณฑสถานหญิงกลางหลังศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวพิงกี้ทางญาติของพิงกี้ได้ขับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียน1ขอไข่ยอยักษ์8415มารับดาราสาวที่ได้รับหมายปล่อยจากทางศาลพิงกี้มีสีหน้ายิ้มแย้มยกมือสวัสดีทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปหัวใจแทนคำขอบคุณขึ้นรถออกไปทั้งนี้พิงกี้เข้าเรือนจำตั้งแต่วันที่18สิงหาคม65ที่ผ่านมาโดยอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา105วันล่าสุดเพจพิงกี้สาวิกาชัยเดชเคลื่อนไหวหลังพิงกี้ออกมาจากเรือนจำโดยโพสต์เป็นคลิปสั้นๆของพิงกี้เองพร้อมข้อความว่า Welcome home ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้สาวิกานะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกี้ซาวิกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกี้สาวิกาโดยคนบันเทิงจำนวนมากต่างก็ร่วมยินดีกับสาวพิงกี้ขณะที่เพื่อนคนบันเทิงออกมาโพสต์ถึงพิงกี้อาทิเบนปุญญาพรก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมพิงกี้แท็กถึงดาราสาวพร้อมแคปชั่นว่าดีใจแอดพิงกี้ซาวายก้ามาลุยงานกันต่อนะเพื่อนโอปอลั่นต้องอยู่ให้ได้หลังน้องนายประกาศเดินหน้าจีบใบเฟิร์นโอปอลั่นพวกเราต้องอยู่ให้ได้หลังน้องนายประกาศเดินหน้าจีบใบเฟิร์นรับไม่มีอะไรสู้ได้ตัดใจยอมปล่อยมือโอปอลั่นต้องอยู่ให้ได้หลังจากพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนประกาศเดินหน้าจีบนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกฤวิเศษไพบูลย์ท่ามกลางความฮือฮาของแฟนคลับและกองเชียร์ที่ลุ้นกันมานานงานนี้ยังทำเอาสาวๆหลายคนถึงกับอกหักกันทั่วหน้าเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นคือพิธีกรสาวโอปอปานิสราที่ถึงแม้จะแต่งงานกับสามีสุดหล่อหมอโอ๊คสมิธและมีลูกแฝดที่น่ารักอย่างน้องอลินน้องอลันแล้วแต่เรื่องของความปลื้มส่วนตัวที่แม่โอ๊คมีให้น้องในนั้นเป็นที่รู้กันในกลุ่มเพื่อนฝูงและแฟนคลับมายาวนานแถมน้องในเองก็เคยพูดว่าสเปคของตัวเองชอบสาวอารมณ์ดีอย่างพี่โอปอนั่นเองงานนี้หลายคนเลยจับตาว่าสาวโอปอจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวไม่มีน้องนายแล้วพวกเราก็ต้องอยู่กันให้ได้นะหัวข้อการพูดคุยระหว่างกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนในวันนี้ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามากแต่ไลรวมถึงให้กำลังแม่โอบและตัวเองกันอย่างมากมายอาทิจริงครับเป็นการเจ็บแบบหยุดยิ้มไม่ได้เลยร้องไห้เสียใจหนักมากใจสลายอะแม่น้องนายเคยบอกว่าชอบคนอารมณ์ดีแบบแม่โอบแต่ตอนนี้แม่โอบต้องปล่อยมือจากน้องนายแล้วค่ะหัวอกเดียวกันเลยค่ะแม่โอบกินข้าวไม่ลงอกหักเป็นแบบนี้เองบีบมือค่ะแม่ชีวิตเราต้องเดินต่อไปค่ะเราเม้นแม่อยู่เลยยังไงพวกเราจะไม่อกหักคนเดียวนะคะอกหักไปด้วยกันเป็นต้นในขณะที่สาวโอปอก็ได้เข้ามาตอบกลับในหลายคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเจ็บนะคะแต่กัดปากไว้อุ้งลูกยืนบีบมือกันและกันค่ะจากที่เราคุยกันตอนเที่ยงวันนี้คือเราไม่มีอะไรจะไปสู้ได้เลยแม่เราต้องปล่อยมือเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีโอปันปานิสาราThank you.